สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจินนี่พาเลาะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ Stourbridge ไปชมกันนะคะว่าเราจะพาไปไหนบ้างไปเลยบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้คือเดือนมกรานะคะเป็นหน้าหนาวอากาศคือ2องศาเอ้ยไม่ใช่ค่ะ0องศาค่ะตอนเช้าดูดิเป็นน้ำแข็งอ่ะคุณ เล่นไอสเกตไหมเอ่ยเช้าๆแบบนี้นะคะอากาศคือโอ้ยหนาวมากเลยค่ะเราก็จะไปเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเช้านะคะที่นี่นะคะคือนี่เดี๋ยวจะเราไปลองตรงนี้เห็นป้ายไหมคะโอ้ยมือสั่นโอ้ยมือสั่นนั่นแหละคาเฟ่อ่ะมาคุยในรถดีกว่าค่ะโอ้ยมือสั่นทำไงดีมันหนาวอ่ะคุณผู้ชมค่ะหนาวมากค่ะมือสั่นเดี๋ยวนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเช้านะคะแล้วก็กินกาแฟนะให้หายหนาวนะเพราะว่ามือสั่นมากดูสิเว้ยเดี๋ยวไปลองทานกันดูนะคะThank you.
มาที่บ้านแล้วนะคะข้างนอกอากาศหนาวมากค่ะคืออยู่นานไม่ได้ไม่ไหวมือแบบนิ้วมือนิ้วเท้าเย็นแล้วก็ชาเป็นน้ำแข็งเลยค่ะก็เลยไปถ่ายแค่วิวแล้วก็วิวที่ทานอาหารเช้าที่ the time no time of the time no time of the time cafe เรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอร่อยร้านนั้นอร่อยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนะคะไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าเพิ่งหัดทำเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย